teams, you know your missions. No mistakes. No do-overs. Look out for each other. This is the fight of our lives. He's pretty good at that. Right? Avengers Endgame และคลิปนี้เราจะไม่ย่นเยอะนะคะเพราะว่าเราจะมาสปอย Avengers Endgame ที่มีความยาวถึง3ชั่วโมง58วินาทีเพราะฉะนั้นเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องเนี่ยมันก็เริ่มต้นที่ฮอกอายนะคะกำลังฝึกลูกยิงธนูอยู่เลยนะคะลูกสาวคนโตแล้วก็ลูกชายอีก2คนเนี่ยอยู่กับคุณแม่กำลังเล่นกันในสนามนะคะเพราะว่าเขากำลังโดนเรียกว่ากักบริเวณอยู่เนาะและทีเนี้ยลูกสาวเขาเนี่ยช่วงยิงธนูเสร็จปุ๊บกำลังจะไปเก็บลูกกลายเป็นฝุ่นไปเลยค่ะจึงทำให้ฮอกอายเนี่ยก็งงๆเหมือนกันแล้วตัดฉากไปที่อวกาศเลยค่ะโทนี่สตาร์กนะคะกำลังฝึกเล่นสมาธิแบบดีดๆเข้าโกนะคะกับเนบูล่าบนยานค่ะแล้วเขาก็แบบเนบูล่ายังคงมีความเป็นหุ่นยนต์สูงจะมีความใจร้ายโมโหร้ายอยู่บ้างนะคะพอเล่นกันเสร็จเนบูล่าชนะโทนี่แล้วเขาก็มาอัดวิดีโอค่ะถึงเปเปอร์เพราะว่าณขณะนั้นเนี่ยเสบียงก็หมดแล้วอากาศออกซิเจนก็เหลืออยู่แค่ไม่เท่าไหร่เองคือแบบอยู่ได้ไม่เกินพรุ่งนี้ค่ะเขาก็เลยอัดวิดีโอถึงเปเปอร์เราบอกว่าถ้าเจอวิดีโอเนี้ยก็ช่วยจัดงานศพให้ด้วยไว้อะไรเนี่ยไม่เกิน2อาทิตย์นะจ๊ะบลาบลาบลาทีนี้เขาอัดเสร็จเขาก็ลงไปนอนค่ะเนบูล่าก็ลงยกโทนี่ไปที่เก้าอี้เนาะแล้วทีนี้ก็มีแสงสว่างวาบอะค่ะวึบแล้วก็โผล่มากัปตันมาเวลนะคะเขาได้บินมาช่วยโทนี่สตาร์คค่ะเหมือนแบบว่าโทนี่เนี่ยเขาได้บอกในตอนที่อัดวิดีโอหาเปเปอร์เนาะว่ายานของเขาเนี่ยห่างจากโลกถึง 1,000 ปีแสงซึ่งน่าจะเป็นทางผ่านของกัปตันมาเวลพอดีเพราะว่านางก็ได้รับเพจเจอร์จากซามูเอลแจ็กสันนะคะหรือว่านิกฟิวรี่นั่นเองเขาก็เลยบินจ้ำออกมาค่ะมาถึงจุดที่โทนี่สตาร์คเนี่ยอยู่ตรงนั้นพอดีนะก็เลยบินเอาโทนี่สตาร์คเนี่ยมาแหมวไว้ที่โลกนะคะจากนั้นเนี่ยโทนี่สตาร์คเนบูล่าก็ได้เจอกับกัปตันอเมริกาเจอกับเปเปอร์แบล็ควิโดว์วอร์แมชชีนนะคะแล้วก็ล็อกเก็ตก็มาได้กลับมาเจอกันค่ะแล้วก็มีพี่ตัวด้วยนะคะเดี๋ยวจะลืมพี่ตัวไปแล้วเขามาเจอกันโทนี่ก็แบบสติเสียแล้วอะแล้วนางก็กอดกัปตันนะคะแล้วก็บอกว่า I lost the kid คือแบบเสียไซเดอร์แมนไปแล้วนะคะกัปตันก็บอกเราก็เสียเหมือนกันแล้วก็เจอเปเปอร์ก็เลยก็กอดกันค่ะหลังจากนั้นกลับมาเข้าฐานพอกลับมาเข้าฐานแล้วเนี่ยเขาก็มาคุยกันนะคะว่าในเหตุการณ์มันเป็นยังไงทานอสมาดีดนิ้วที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็สรุปว่าดีดนิ้วที่โลกทุกคนก็เสียไปเหมือนกันโทนี่ก็เลยสติแตกเลยค่ะแบบเหมือนโมโหกัปตันอเมริกาโมโหอ่ะว่าทำไมตอนที่ฉันต้องการเธอแล้วทำไมเธอไม่มาอารมณ์แบบผัวเมียทะเลาะกันเวอร์ๆนะนี่แบบฮัลโหลเปเปอร์อยู่ข้างหลังเนาะเขาผมเนี่ยเลิกกันก่อนเมียจริงๆอยู่ข้างหลังจ้าแล้วนางก็แบบทะเลาะกันว่าเนี่ยฉันบอกแล้วใช่ไหมฉันเตือนแล้วใช่ไหมว่าไอ้นิมิตที่ฉันเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงจริงๆบางคนจะสร้างกองทัพเกาะเหล็กของฉันเอาไว้ปกป้องโลกแต่แกมันดันไม่สนับสนุนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะทะเลาะกันใหญ่นางก็เกาะไอ้แกะเอาไอ้ตัวพลังงานที่อยู่บนอกอะค่ะยกให้กัปตันอเมริกานะคะแล้วบอกเอาไปใช้เลยเอาไปฆ่าธานอสเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ก่อนที่จะเป็นลมอ่ะเขาก็ได้พูดบอกว่าเนี่ยกัปตันมาเวลอ่ะเป็นนิวบลัดเป็นคลื่นลูกใหม่เนี่ยเราต้องหวังพึ่งเธออารมณ์เหมือนกับแบบส่งพลังนะคะหรือส่งอเวนเจอร์สรุ่นต่อไปให้กับกัปตันมาเวลนั่นเองซึ่งเฟส4เนี่ยจะยกให้จริงไม่จริงอะไรไงต้องไปดูกันตรงเฟส4อย่างเดียวเลยจ้ะหลังจากนั้นโทนี่ก็เป็นลมไปนะคะทุกคนก็เลยกลับมานั่งคุยกันค่ะก็ไปให้โทนี่ให้น้ำเกลือเพราะว่าโทนี่ผอมมากคือเขาใช้ CG ให้โทนี่ผอมขนาดหนักเพราะว่าเขาจะต้องกินอาหารบนแบบอวกาศอ่ะเนาะแล้วก็ต้องอดแบบอดเยอะมากหลังจากนั้นค่ะเขาก็ได้มารวมตัวคุยกันตัวของกัปตันมาเวลเนี่ยเขาก็บอกว่าจะไปฆ่าธานอสทุกคนก็เลยบอกเฮ้ยแบบแบล็ควิโดว์คือแกช้าก่อนที่นี่เขาทำงานกันเป็นทีมจ้ารอกันก่อนปรึกษากันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนั่นก็บอกไปฆ่าธานอสอ่ะก็ไปแย่งอัญมณีมาแล้วก็ดีดนิ้วกลับมาแค่นั้นเองแล้วตัวของวอร์แมชชีนนางก็ประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยแกไปอยู่ไหนมาทำไมอยู่ตั้งนานแล้วไม่มาช่วยที่โลกอะไรเงี้ยนางก็เลยบอกเหมือนบอกไปในๆนะคะทุกคนอาจจะสงสัยกันว่านางหายไปไหนนางก็บอกว่าอวกาศเนี่ยคือกาแล็กซีอื่นๆเนี่ยเขาไม่มีฮีโร่ปกป้องเหมือนบนโลกมนุษย์นะคะเลยต้องอยู่ปกป้องก่อนถึงไม่เคยมาที่โลกไงอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เลยโอเคแล้วพี่ทอก็แบบหลังจากที่เป็นพี่ทอสายแดดอยู่สักพักนะคะเครียดอ่ะเครียดคนมันเครียดอ่ะเพราะว่านางเป็นคนที่แบบใจ
จะฆ่าธานอสได้แต่ดันข้ามดันพลาดอะค่ะดันฆ่าไม่ได้เขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกเออเนี่ยฉันชอบแผงของนางนะฉันชอบนางอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยบินกันไปนะคะออกนอกโลกไปที่ดาวนึงค่ะซึ่งตัวของเนบูล่าล็อกเก็ตเนี่ยเป็นคนบอกว่าเออเนี่ยธานอสอยู่บนดาวนี้เพราะว่าสังเกตจากการใช้พลังจากถุงมือเนี่ยค่ะมาเกิดอยู่ที่ดาวนั้นเพราะว่าหลังจากที่ดีดนิ้ว2อาทิตย์มีดาวเนี้ยที่มีพลังงานคล้ายกับบนโลกหลังจากที่แบบธานอสดีดนิ้วนะคะธานอสเรียกดาวดวงนั้นว่าการ์เด้นหรือว่าสวนค่ะเพราะว่าเนบูล่าบอกว่าเวลาที่เนบูล่าถามว่าหลังจากเหตุการณ์อันนี้เสร็จแล้วอะปฏิบัติการเสร็จแล้วจะไปอยู่ไหนธานอสก็จะบอกตลอดว่าการ์เด้นนะคะก็คือสวนนั่นเองเขาอยู่คนเดียวมาแบบที่นอนแบบทานอนชาวไร่เลยแล้วก็แบบลากแบบลากมาเลยสังขารแบบไม่ไหวแล้วก็มาต้มนั่นต้มนี่ทำอะไรกินนะคะแล้วพวกกัปตันมาเวลก็เลยเข้าไปประชิดเลยค่ะแบบจับมัดตึงตั้มตึงตั้มแล้วก็มาถึงฟันแขนก็เลยเพราะว่าไม่ให้ใช้ถุงมือได้นั่นเองนะคะปรากฏว่าล็อกเก็ตแบบพลิกถุงมือมาปุ๊บอ้าวอันนี้ไม่ดีไม่มีฮัลโหลอันนี้ไม่ดีหายไปไหนเออแล้วธานอสก็เลยบอกว่าฉันใช้อัญมณีทั้งหมดเนี่ยทำลายอัญมณีของด้วยตัวของมันเองเพราะว่าขืนมีไว้พวกแกก็จะต้องมาแก้ไขสถานการณ์ที่ฉันทำไว้นะสิธานอสก็แบบเออพูดประมาณนั้นนะคะวิทอร์เนี่ยนะคะเขาก็แบบใจอ่ะมันมีปมอยู่แล้วเพราะตั้งแต่ Infinity War นะคะเขาตั้งใจจะเล็งหัวแหละแต่ว่าอยากให้ธานอสเนี่ยมันทรมานก่อนตายเหมือนที่เขาทรมานเพราะว่าพี่โซของเราเขาสูญเสียมาเยอะมากค่ะทั้งแต่สูญเสียน้องชายสูญเสียคนไปทั้งยานะเกือบทั้งยานเลยนะคะ 50% เสียไปเลยแล้วเขาก็ต้องกลับมาแล้วก็อยากมาแก้แค้นทีนี้ก็อยากฟันหัวอยากให้มันทรมานแต่ด้านไปเล็งที่อกค่ะมันไม่ได้หัวธานอสก็เลยดีดนิ้วทำให้ประชากรของเขาที่มีน้อยอยู่แล้วก็หายไปอีกแถมมันสะเทือนไปทั้งจักรวาลเลยค่ะทุกคนเขาก็เลยแบบเป็นปมอ่ะพอถึงฟันหัวธานอสไปจิตใจเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วทุกอย่างเนี่ยก็จบลงตรงนั้นแล้วก็วาร์ปไปที่5ปีหลังจากที่ธานอสเนี่ยดีดนิ้วไปนั่นเองนะคะก็เราจะได้เห็นว่าฉากนั้นเนี่ยจะเป็นฉากที่กัปตันอเมริกาหรือสตีฟโรเจอร์เนี่ยเขาได้ตั้งกลุ่มอะค่ะเขาเรียกว่าปรึกษาหารือกันเนาะเหมือนแบบมาแบบระบายความในใจกันอารมณ์เหมือนแบบช่วงทหารผ่านศึกอะค่ะหลังจากผ่านศึกมาก็จะเครียดจะอะไรเงี้ยก็ต้องมีการมาแบบพูดจากันให้กำลังใจกันประมาณนั้นแล้วตัวละครที่คุยกับสตีฟโรเจอร์ในกลุ่มเนี่ยก็คือโจรูโซนะคะหนึ่งในผู้กำกับที่น้องรูโซนั่นเองเขามาในตัวละครที่เป็นเกย์ค่ะซึ่งเป็นเกย์เรื่องแรกในมาร์เวลเลยนะคะเป็นตัวละครเกย์ตัวแรกเลยก็ว่าได้นะคะก็มาพูดว่าเออเนี่ยฉันมูฟออนคบกับผู้ชายคนใหม่นะตอนนี้ก็เหตุการณ์กำลังดีขึ้นบลาๆค่ะหลังจากที่กรุ๊ปนั้นเนี่ยเสร็จผ่านคนไปกับสตีฟโรเจอร์ให้กำลังใจว่าทุกคนต้องมูฟออนนะคะแต่ทุกคนในอเวนเจอร์ไม่สามารถมูฟออนให้เหมือนคนอื่นนะคะบอกให้คนอื่นมูฟออนแต่ตัวเองทำไปได้จ้าเออกลับมาที่ฐานอเวนเจอร์สนะคะนาตาชาลงมานอฟเนี่ยหลังจากที่เธอเนี่ยนะคะถูกดีดนิ้วมาเนี่ยเขาก็เหมือนผู้เป็นคนมากขึ้นเป็นแบบเหมือนศูนย์ประชาการนะคะทุกคนให้กับทั้งกัปตันมาเวลร็อกเก็ตเนบูล่าตัวของทหารเอกของ Black Panther นะคะแล้วก็โรดี้ก็เป็นเหมือนแบบส่วนกลางว่าเออถามว่าทางนั้นเป็นยังไงทางนี้เป็นยังไงบ้างโรดี้นั่นถ้ามีอะไรบอกนะจะช่วยคือเธอตั้งหลักเป็นศูนย์กลางของ Avengers ไปเลยนะคะหลังจากนั้นโรดี้ก็บอกค่ะว่าเออเนี่ยเราเจอศพอีกแล้วนะน่าจะเป็นการฆ่าของฮอกอายจริงๆฮอกอายนางไม่กลับมาเป็นคนปกติแล้วแนทเลิกตามหาเธอบลาๆในก็บอกเออขอร้องแหละช่วยตามหาให้หน่อยนะคือเหมือนแบบเป็นเพื่อนคนสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นแนทก็ร้องไห้ค่ะเพราะว่าคือแนทกับตัวของฮอกอายเองเขามีความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างแน่นแฟนเราจะเห็น2ตัวละครเนี้ยนะคะเขาสนิทกันมาตั้งแต่ Avengers แล้วอะค่ะคือมีความเป็นห่วงเป็นใยกันนู่นนี่นั่นช่วยกันตลอดเวลาเพราะว่าเหมือนเขาแบบเริ่มมาจากภารกิจเขามาจากบูดาเปสต์นะคะบูดาเปสต์มันจะมีในฉากที่แบบไปดาวพอมีอ่ะเพื่อไปเอาโซนสโตนเดี๋ยวฉากนั้นจะค่อยพูดกันทีค่ะหลังจากที่เธอรู้ว่าฮอกอายกลายเป็นโรนินเนี่ยเขาก็แบบเสียใจอ่ะเธอเสียใจมากถึงขั้นร้องไห้แต่พอเอิร์ร้องไห้ได้ไม่สุดค่ะสตีฟโรเจอร์นางก็มาเยี่ยมเยียนคือฉากนั้นรู้สึกตื้นตันนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นฉากโรแมนติกระหว่างเพื่อนกับเพื่อนอ่ะคือเราเห็นความสัมพันธ์ของสตีฟโรเจอร์กับนาตาชาโรมานอฟเขาค่อนข้างแน่นกันมากแน่นในที่นี้คือแบบความเป็นเพื่อนกันนะคะเขามาเยี่ยมเพื่อนแบบเออถามว่านางถามว่าเอ้ยแวะมาสักผ้าหรอบอกว่าแวะมาเยี่ยมเพื่อนหน่อยไม่ได้หรอก
ัปตันอเมริกาก็พูดว่าเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะทำอาหารเย็นให้กินแหละแต่เห็นเธอทุกข์ใจขนาดนี้ก็ไม่อยากให้ทุกข์ใจเพิ่มเพราะอารมณ์เหมือนกับว่าฉันทำอาหารเย็นไม่อร่อยประมาณนั้นนะคะเออเขาก็แบบน่ารักกันมากเลยค่ะคู่นี้แล้วก็แบบมีล้อกันไปล้อกันมาหลังจากนั้นนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันก็กลับค่ะตัดไปที่โรงเก็บรถค่ะซึ่งเป็นรถตู้นะคะของสกอตแลนด์ค่ะที่บรรทุกมีเครื่องย่อมิติควอนตัมมาด้วยแล้วเราต้องขอบคุณน้องหนูนะคะซึ่งเป็นน้องหนูที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาได้เดินไปเหยียบให้มิติควอนตัมอ่ะไอ้เครื่องมิติควอนตัมนั้นมันทำงานออกมาอีกรอบค่ะทุกคนเลยทำให้สกอตแลนด์นะคะหลุดออกมาจากมิติควอนตัมได้ค่ะแล้วเขาเนี่ยก็รีบเดินทางออกมาเลยนะคะบอกเฮ้ยข้างนอกมันเป็นยังไงบ้างเพราะเขาออกมาไม่เจอโฮปไม่เจอแฮงค์พิมไม่เจอเจเน็ตแวนไดน์นางก็ตกใจค่ะนางก็วิ่งออกมาแล้วคือเหตุการณ์มันดูแบบมันดูเละเทะอ่ะเพราะว่าถังขยะอะไรต่างๆที่อยู่หน้าบ้านก็ไม่มีใครมาเก็บเลยถามเด็กอีเด็กคนนั้นก็ไม่ตอบแล้วเขาก็เลยเดินไปเจออีแท่นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งไอ้แท่นนั้นมันคือรายชื่อของคนที่หายไปจากการสแนปของพี่ธานอสนั่นเองนะคะวิ่งไปแล้วเขาก็ภาวนาขออยากให้เจอชื่อลูกสาวของเขาเลยค่ะแล้วเขาก็ไปวิ่งหาสรุปเปล่าจ้าไม่ได้เจอชื่อแคสซี่จ้าเจอชื่อตัวเองจ้าสกอตแลนด์นางก็แบบโอ้ไม่นะดีฉันตายฉันต้องรีบวิ่งไปหาลูกให้ลูกรู้นะคะซึ่งฉากนั้นบีบิวแบบน้ำตาคลอมากค่ะคือทุกคนเข้าใจไหมว่าลูกสาวกับคุณพ่อมาเจอกันในรอบ5ปีซึ่งลูกสาวเข้าใจผิดไปแล้วนะคะว่าพ่อของตัวเองได้ตายไปแล้วแล้วพอมาเจออีกคือลูกตัวสูงมากคือสูงเท่าพ่อเลยอะค่ะคือลูกน่าจะอายุ15ปีแล้วด้วยนะเออคือแบบคือลูกแบบโตมากแล้วนะก็แบบอุ๊ยคือสกอตแลนด์บอกอุ๊ยลูกตัวใหญ่มากเลยนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เจอลูกแล้วรวบรวมสติได้ก็เลยไปหากัปตันอเมริกานะคะกับตาตาชาเขาไปโบกไม้ประมุ่งเฮ้ยจำได้หรือเปล่าที่เราเจอกันที่สนามบินเยอรมันน่ะที่ฉันขยายตัวเป็นยักษ์เนี่ยใหญ่ๆอะจ้าจำได้ไหมจ้าอะไรเงี้ยแล้วนางก็แบบเออวิ่งไปต้อนรับกันแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยฉันมีไอเดียมาขายอะคือฉันไปอยู่ในมิติควอนตัมมา5ปีเออแล้วก็แบบตาตาชาก็เออเสียใจด้วยนะว่าคงเป็นเวลานานมากก็เลยบอกเปล่าจ้าฉันอยู่ในนั้นแค่5ชั่วโมง5ปีข้างนอกเท่ากับ5ชั่วโมงในมิติควอนตัมซึ่งถ้าเราทำได้ถ้าเรามีปัญญาทำได้เพราะว่าแฮงคิมหายไปแล้วมันไม่สามารถทำได้ถ้าหาใครฉลาดมากๆได้เนี่ยเราสามารถย้อนเวลากลับไปนะมิตินั้นในจุดนั้นเพื่อลบล้างเหตุการณ์ที่แสดงออกไปแล้วให้คนกลับมาให้ได้ทีนี้ทุกคนก็เลยปิ๊งไอเดียค่ะว่าเฮ้ยมันคือทำบัญชีหรือเปล่าซึ่งก็เลยบอกไม่ใช่ทำบัญชีใช่ที่ไหนล่ะแต่เออสรุปมันก็ใช่ทำบัญชีนั่นแหละคือมีคนขำมากคือแบบเฮ้ยสกอตนั่งเออคือนั่งเออคือเหตุการณ์อยู่แล้วก็เลยพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่าแล้วเขาก็เลยตัดสินใจไปหาโทนี่ค่ะเพราะว่าโทนี่คือคนหนึ่งที่ฉลาดที่สุดแล้วหักที่ไปหาโทนี่มีวิวแบบรู้สึกดีใจกับเขามากเลยค่ะเพราะว่าพอไปโทนี่นะคะทีนี้ก็เรียกแบบเฮ้ยถึงเวลาอาหารเย็นแล้วมากูน่าบิบิวก็เฮ้ยมากูน่าหมาหรอคือชื่อแบบเหมือนหมามากเลยนะทุกคนแต่ไม่ใช่ค่ะพอพูดชื่อเต็มว่ามอร์แกนเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหบิบิวแบบเฮ้ยลูกสาวแล้วใส่หน้ากากเลสคิวด้วยนะคะซึ่งเป็นเกราะชุดเกราะเลสคิวที่โทนี่สตาร์กเนี่ยทำให้เป็นของขวัญมันครบรอบแต่งงานกับเปเปอร์ค่ะแล้วลูกเขาเนี่ยก็ไปคนเจอบิบิวแบบปริบมากเขารู้สึกว่าปณิธานที่เขาได้ถามไปเปอร์ไปตั้งแต่ Avengers Infinity War ว่าเฮ้ยท้องเปล่าอยู่ท้องใช่ปล่าเอออะไรเงี้ยมันเป็นจริงนะคะซึ่งแบบคือเราไม่รู้ว่าท้องช่วงนั้นหรือเปล่าแต่คือเขามีลูกแล้วลูกสาวโตแล้วชื่อมอร์แกนนะคะเรียกว่ารักน้อง 3,000 ไปเลยโทนี่เจอกับตาอเมริกาเขาก็ยังตึงๆกันอยู่นะคะยังแบบมองหน้ากันแล้วก็เออพยักหน้าแบบรู้แหละว่ามาอะไรเงี้ยนะคะเขาก็มาต้อนรับขับสู้กันอย่างดีแล้วก็มาสกอตแลนด์มาขายฝันให้ละกันมาขายฝันให้โทนี่ว่าเออเนี่ยจริงๆเราไปขโมยเวลาได้นะเรากลับไปขโมยเวลาแล้วก็ย้อนกลับไปเพื่อให้คุณกลับมาเหมือนเดิมแต่โทนี่ไม่เอาด้วยค่ะไม่ซื้อไอเดียเพราะว่านางมีครอบครัวแล้วเป็นบิวก็เข้าใจนะเพราะว่าโทนี่มีครบทุกอย่างแล้วอะได้แต่งงานกับเปเปอร์แถมมีลูกสาวแล้วครอบครัวตอนนี้มีความสุขมากคือมันสุขกว่าตอนที่มีบ้านอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอีกทุกคนคือมันเป็นบ้านไม้ก็จริงแต่ไม่ได้หรูหราแต่คือมันเต็มไปด้วยความสุขอ่ะใครอยากจะทิ้งความสุขอันนี้ไปแล้วไปลบโอกาสตัวเองตายก็มีอ่ะคือไปรีวิวก็ไม่เอานะคะไม่ซื้อไอเดียนี้เลยเพราะว่ามันเป็นไอเดียที่แบบเขาก็ยังไม่ได้คิดอ่ะแล้วพูดกันคร่าวๆมันเป็นการกระชากมิติเวลาที่ตัวเองจะกลับมาแบบครบ32หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าสกอตแลนด์นี่ก็คือแบบ
คือมันเหมือนความโชคดีจริงๆอ่ะเพราะว่าเขากลับมาครบ32คนปกติกลับมาไม่ครบแน่นอนอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีซื้อไอเดียค่ะหลังจากนั้นเนี่ยกัปตันอเมริกานะคะก็บอกว่าเอองั้นเราคงต้องไปหาคนที่มีสมองใหญ่กว่าโทนี่แล้วนะจ๊ะก็คือไปหาฮักนั่นเองค่ะหรือไปหาบรูซแบนเนอร์ค่ะซึ่งเวอร์ชันนี้คือสมาร์ทฮักนะคะซึ่งรีวิวแบบฮัลโหลชื่ออะไรนะสมาร์ทฮักฮะคือในตอนแรกรีวิวคิดว่าอาหารหมาเพราะมันเหมือนสมาร์ทฮักมากเลยเด็กชื่อสมาร์ทฮักค่ะคือเหมือนเขาก็สูญสิ้นตัวเองเหมือนกันว่าเขาก็รู้สึกเสียใจว่าถ้าเขาอ่ะคือแบบฆ่าธานอสได้ตั้งแต่บนยานจากแร็กนาร็อกอ่ะคือเหตุการณ์นี้ก็มันก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนกันคือเขาก็โทษตัวเองนะทั้งที่ไม่มีใครโทษเขาเลยนะคะเขาก็เลยอยู่ในแล็บมาตลอด18เดือนนะถ้าจำไม่ผิด18เดือนเมื่อหาวิธีที่จะดิวกับตัวของฮักให้ได้ว่าเออเนี่ยเราจะต้องอยู่กันด้วยแบบการสลับร่างกันเพื่อให้มีความแบบบาลานซ์และการบาลานซ์นี้ก็เข้ามาสู่ร่างสมาร์ทฮักค่ะบรูซแบนเนอร์รวมร่างกับฮักได้อย่างสมบูรณ์แบบมีทั้งความอารมณ์ขันแล้วก็ความฉลาดของบรูซแบนเนอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีความใหญ่ยักษ์ของพี่ฮักเข้าไปด้วยมันเลยกลายเป็นว่านี่คือร่างสมบูรณ์ที่แท้จริงของฮักหรือบรูซแบนเนอร์คือคนคนเดียวกันกลายเป็นสมาร์ทฮักไปแล้วนะจ๊ะปริญญาเอก7ใบเด้อเรียนเก่งขนาดไหนจะคิดดูถูกป่าวอ่ะ7ใบถูกใช่ป่ะแล้วในฉากนั้นวิวคือแบบขำมากเพราะว่าฮักนางมีอารมณ์ขันที่แบบอารมณ์ขันจริงๆอ่ะทุกคนแล้วก็คือมีแฟนคลับมานะคะแล้วนางก็บอกเซกรีนคือกราฟมันแปลว่าเขียวอีวิวไม่รู้ว่าภาคไทยเขาให้พูดว่าอะไรนะคะเดี๋ยวกะว่าจะไปดูรอบสับในภาคไทยเหมือนกันค่ะจะเก็บรายละเอียดอีกนิดๆหน่อยๆเพื่อเก็บความรู้สึกดีๆกับหนังเรื่องนี้นะคะก็แบบเซกรีนและแอดแมนค่ะหนูเพื่อนดังค่ะคุณก็ถึงในคนนั้นนะเว้ยรู้จักกูหรือเปล่าเฮ้ยดีไงแอดแมนรู้จักไหมถ่ายรูปกันทั้งสี่แล้วเด็กก็เออไม่เอาไม่ถ่ายแบบแล้วฮักก็แบบเออถ่ายสิเนี่ยเด็กๆอยากถ่ายแล้วแบบแอดแมนบอกไม่ต้องรู้แล้วว่ากูไม่ดังเออเอาอีฟักกิ้งโฟนเนี่ยออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไอ้โทรศัพท์บ้านที่ออกไปเด็กๆก็แบบรีบออกไปเลยค่ะแล้วคือตลกมากแต่คือฮักก็ปฏิเสธไปตั้งแต่แรกค่ะว่าเออจริงๆฉันไม่ใช่แบบไม่ใช่คนที่ถนัดเรื่องย้อนเวลาหรือมิติควอนตัมอะไรเลยมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันถนัดสิ่งที่ฉันถนัดคือกัมมันตรังสีคือรังสีแกมมาเออแกจะให้ฉันไปทำอะไรที่ไม่ถนัดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตาชาก็เสนอว่าเนี่ยขนาดเธอยังสมานร่างกับฮักได้เลยทำไมแบบเออเรื่องแค่นี้จะทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮักก็แบบก็ได้แล้วเขาก็คุยนะคะว่าแบบเออเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะการไปอยู่เนี้ยอาจจะติดอยู่ในยุค50ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบนาตาชาบอกทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะคือแบบจริงๆมันเป็นแบดโจ๊กนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็แบบพูดอย่างนั้นทำไมบอกอ้าวมันเรื่องจริงมันขาดไปมันจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีมันจะต้องสำเร็จสู้ๆนะคือแบบเฮ้ยมันไม่ตลกอ่ะมันคือการประสานฮักกับบุญแบดเดอร์ได้โคตรดีอ่ะทุกคนแล้วก็เขาก็ทำการวาร์ปในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วมันเป็นอย่างที่โทนี่เตือนจริงๆด้วยเพราะว่ากระแสของเวลาด้วยความที่ว่ามันไม่ได้บอกพิกัดชัดเจนอะว่าจะต้องดึงใครตรงไหนจากมิติไหนตรงนั้นตรงนี้มันทำให้กลายเป็นว่าดึงสกอตแลนด์ตั้งแต่สกอตแลนด์ทาโลกสกอตแลนด์มันเด็กวัยรุ่นแล้วก็สกอตแลนด์ที่แก่ชราแล้วก็ค่อยถึงจะดึงสกอตแลนด์ที่เป็นร่างปัจจุบันกลับมานะคะซึ่งมันเป็นการทดลองที่เสี่ยงมากซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมาเจอเหตุการณ์เนี้ยโทนี่เนี่ยก็ได้คิดค้นนะคะเครื่องมือหรือนาฬิกาที่จะสื่อสารกับคนที่อยู่ในมิติข้างนอกอ่ะที่ควบคุมเครื่องนี้อยู่ว่าบอกพิกัดว่าอยู่ณเวลาไหนไทม์ไลน์ไหนเพื่อจะได้รับตัวของคนคนนั้นกลับมาถูกและแต่ก่อนที่เขาจะเอาไอเดียนี้ไปเสนอกับทุกคนเนี่ยเขาก็ได้ทำการอนุญาตจากเปเปอร์ก่อนนะคะว่าแบบเอ้ยเธอจะให้ฉันทำไหมถ้าเธอไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรฉันก็จะโยนไอ้โครงการนี้ทิ้งไปแล้วแบบเปเปอร์ก็แบบบอกว่าเธอจะยอมทิ้งไปจริงๆหรอเธอจะนอนหลับหรอถ้าเธอรู้ว่าเธอสามารถแก้ไขอดีตได้มันไม่ได้มีใครโชคดีเหมือนครอบครัวเรานะเพราะครอบครัวเราโชคดีมากที่ยังเหลือกันอยู่ครบแล้วครอบครัวอื่นล่ะเขายังเหลือกันไม่ครบนะแล้วคือรีวิวชอบคู่ของเปเปอร์กับโทนี่สตาร์คมากค่ะมันคือครอบครัวที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์พอสมควรเพอร์เฟกต์ในที่นี้คืออะไรเพอร์เฟกต์ก็คือพวกเขาคือคู่ที่ยอมอ่อนข้อกันให้ได้มากที่สุดอะค่ะเพราะว่าชีวิตคู่จริงๆถ้าเรามองดูถ้าใครไม่อ่อนข้อมันก็จะเลิกกันนะเนาะเพราะว่าเราจะเห็นพัฒนาการของคู่นี้มาตั้งแต่ไอรอนแมนภาคแรกนะคะไปจนถึง2 3ไปจนถึง Avenger ตั้งแต่ Avenger 1แล้ว Avenger 8เอาอัลตร้อนไปจนถึง Avenger Infinity War เปเปอร์ Pepper, เขาได้พูดว่าฉันพยายามที่จะห้ามในสิ่งที่เธอชอบเนี่ยมาตั้งนานแล้วมันไม่เคยสำเร็จเลยเพราะฉะนั้นเขาเลยเข้าใจความของโทนี่สตาร์คค่ะว่าหยุดโทนี่สตาร์คไม่ได้หรอกเพราะเขาคือคนที่เกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้นะคะส่วนโทนี่สตาร์คเองก็รู้ว่าเปเปอร์เป็นห่วงเขามากเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทำอะไรหรืออะไรก็ตามเขาจะต้อง
ขออนุญาตเปปเปอร์ก่อนมันคือการที่แบบทุกคนยอมกันคนละครึ่งทางเพื่อให้อยู่ในจุดเดียวกันให้ได้ค่ะซึ่งมันเป็นแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าโรลโมเดลของครอบครัวที่ดีนะคะแล้วก่อนที่เขาจะมาเจอกับเปปเปอร์เนี่ยเราก็ได้เห็นการส่งเข้านอนของน้องมอแกนนะคะน้องมอแกนเนี่ยเขายังไม่หลับตอนนี้ก็เลยขึ้นไปส่งเข้านอนนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยหนูรักพ่อ 3,000 เลยนะคะแล้วเขาก็แบบน่ารักอ่ะคือเขาขอให้โทนี่เล่านิทานให้ฟังแล้วเขาก็บอกว่าเออมอแกนนอนฝันดีจบงานเรื่องจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นโมเมนต์พ่อลูกที่น่ารักมากจริงๆนะคะลูกรักพ่อ 3,000 แล้วก็รักลูก 3,000 เหมือนกันแล้วก็บอกว่าถ้าไม่นอนจะขายของเล่นให้หมดคือแบบมันน่ารักจริงๆเราเห็นโมเมนต์ที่มันเราไม่เคยคิดว่าเราจะเห็นจากคนที่ชื่อว่าโทนี่สตาร์กได้จริงๆนะคะโมเมนต์แบบนี้หลังจากที่เขาส่งลูกเข้านอนอนุญาตเปเปอร์แล้วเขาก็เลยตัดสินใจขับรถมาหากัปตันอเมริกานะคะแล้วก็บอกว่าเป็นไงล่ะการทดลองมันล้มเหลวใช่ไหมล่ะฉันแล้วมีใครเตือนหรือยังจบแบบสตีฟก็บอกก็เธอใครเตือนแล้วนั่นไงบอกแล้วว่าสิฉันเตือนแล้วทูแล้วเขาก็เดินเข้าไปหยิบโล่ค่ะเอามาให้กับกัปตันอเมริกานะคะแล้วก็บอกว่าไม่อยากผูกใจเจ็บแล้วรู้สึกว่าผูกใจเจ็บมันก็เจ็บเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยมอบโล่ให้แล้วก็เนี่ยฉันทำนาฬิกาบอกพิกัดมาแล้วเนี่ยทุกคนจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีเขาก็เลยรวบรวมค่ะให้ทีมอเวนเจอร์ที่เหลือเนี่ยกลับมานะคะแล้วก็คือเราจะได้เห็นฉากที่แอนด์แมนกำลังจะกินพัฟอยู่นะคะมันเรียกว่าขนมพัฟอะค่ะเป็นแป้งที่แบบสอดไส้ผักนะคะแล้วเราก็เห็นยานของเนเวล่าและล็อกเก็ตเนี่ยลงจอดแล้วผักก็ปลิวออกหมดเลยครับก็ปลิวไปหมดเลยแล้วเนเวล่าก็วอลหาวอลไปชี้นะคะบอกว่าเออเนี่ยมีคนบ้ากำลังนั่งกินอยู่กำลังนั่งกินอะไรอยู่เนี่ยหน้าข้างหน้าระวังด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยตัวของล็อกเกอร์เองก็ถามนะคะว่าฮักอยู่ไหนก็บอกฮักอยู่ในห้องครัวแล้วฮักก็เดินมาพร้อมกับขนมมาค่ะแล้วนางก็มีความน่ารักกับยื่นพับให้2อันนะคะแต่ตอนที่แอนด์แมนรับมามันมีแค่อันเดียวเออแอบจับผิดดักได้นะคะสนุกกว่าเวลาดูมันสนุกดีคือเราชอบแต่เราก็อยากจับผิดไปด้วยนะคะทั้งสนุกสนุกค่ะบอไม่ชินก็มาเจอแอนด์แมนว่าไงไอ้มนุษย์ไซปกติเนี่ยคือมันน่ารักมันตลกดีนะคะพอฮักเนี่ยนะคะล็อกเก็ตกับฮักเขาเจอกันเนี่ยเขาก็บินไปที่นิวแอสการ์ดกันทุกคนคือไปแบบฮัลโหลนิวแอสการ์ดทำไมมันน่ารักขนาดนั้นน่ะพวกเขานั่งรถกระบะไปนะคะแล้วคือแบบเอ้ยน่ารักมันน่ารักจริงๆมันเป็นซีรถกระบะที่แบบฮัลโหลเราเห็นฮักแบบนั่งกอดเข่าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปกับล็อกเก็ตนะคือน่ารักมากแล้วก็ไปเจอกับวอลคิวรีนะคะไฮแม่สาวเลือดร้อนเราได้เห็นความสัมพันธ์ของฮักกับวอลคิวรีเอ้ยยินดีด้วยนะคะกับเมืองใหม่นี่นั่นดูสบายสบายดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแต่มีคนนึงที่แบบไม่โอเคเลยนั่นก็คือตัวนั่นเองนะคะคือตัวนี่คือแบบนานๆทีจะเจอกับชาแอสการ์ดแค่เดือนละครั้งมาเติมเบียร์นั่นก็คือเติมเหล้าเติมเบียร์นั่นเองเพราะว่านางกินจุกมากแล้วทีนี้นะเขาก็ไปเจอค่ะคือแบบคือบิวเห็นแล้วแบบWTF อะคือแบบเฮ้ยแต่บิวเข้าใจนะคะเพราะว่าบิวคล้ายๆจะบอกว่าเราคล้ายๆเขาหรือเขาคล้ายๆเราก็ไม่รู้นะเพราะบิวเป็นคนที่เครียดทีไรบิวจะไปลงกับของกินตลอดเวลาเช่นชาไข่มุกเอ้ยขนมเอ้ยอะไรเอ้ยคือเป็นคนที่เครียดมักจะหาความสุขกับการกินเพราะว่าเวลาเรากินเนี่ยเราจะไม่ต้องคิดอะไรเลยเราจะคิดว่าอุ้ยอาหารมันอร่อยอุ้ยอาหารมันเราต้องกินให้หมดนะว่ามันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดแค่นั้นจริงๆนะคะเวลาที่เราเครียดแล้วพี่ทอเขาคงแบบว่าเออระบายความเครียดที่เขาแบบไม่สามารถฆ่าทานอนได้เพราะฆ่าทานอนได้ทุกอย่างเขาไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมอ่ะทุกคนคือทุกคนก็ไม่กลับมาไม่ได้คือเขามูฟออนไปไม่ได้อ่ะค่ะถึงขนาดที่ว่าบ้านหลังนั้นกดในบ้านหลังนั้นที่ทออยู่คือห้ามพูดคำว่าเตโนสหรือทานอสออกมาเลยคือคำต้องห้ามนะคะแล้วเราก็เจอมิกซ์กับเจอเพื่อนเขาอะค่ะที่มาจากยานแร็กนาร็อกกันอยู่แล้วก็คือทอโคตรเครียดมากคือพอมีกับฮอกนะคะนางฟ้องก็แบบเนี่ยมีคนมาแกล้งเราอีกแล้วทอยเด็กเวนั่นมาอีกแล้วอ่ะเขาก็ด่าไว้เทียนถ้าแกยังไม่เลิกเล่นเกมยังไม่มากวนเพื่อนฉันอีกฉันจะเหาะไปแล้วเขาฟาใส่ฟ้าใส่แกด้วยอะไรเงี้ยคือตลกมากแต่คือเรารู้ว่าเขาเสียใจและเขาซัฟเฟอร์จากแบบการที่เขาทำพลาดไปกับทานอสนั่นเองเพราะว่าการตัดหัวทานอสไม่ได้ช่วยเยียวยาอะไรเขาได้เลยจริงๆฮักกับล็อกเก็ตก็มาเสนอว่าเออเนี่ยไปเถอะเราไปช่วยมนุษย์ด้วยกันเรามีโอกาสแล้วนะเราไปช่วยทุกคนกันเถอะล็อกเก็ตก็บอกเออบุญญามีเดียนะจ๊ะเขาก็เลยมาค่ะคนก็มารวมกันค่ะว่าเออเนี่ยหาวิธีได้แล้วเราจะต้องไปรวบรวมอัญมณีทั้ง6เม็ดนะคะให้ได้ซึ่งเราก็ต้องมาคุยกันค่ะว่าทุกคนเนี่ยเคยไปเชิญหน้ากับอัญมณีแล้วในอย่างน้อยก็ครั้งนึงแหละทุกเม็ดเลยแล้วก็มาหารือกันค่ะว่าแต่ละเม็ดเนี่ยมันอยู่ที่ดาวไหนบ้างที่เคยเจอแล้วเราจะไปไทม์ไลน์ไหนเพราะว่าการที่คุ้มค่าที่สุดคือการที่ไปครั้งเดียวเราได้อัญมณีกลับมาได้เยอะที่สุดนั่นเองแล้วก็มีวิวขำมากฉากที่ทอหลับแล้วทอก็เล่าว่าเออเนี่ย
ไอตัวของ Reality Stone สีแดงเนี่ย Reality Stone เนี่ยมันมาจากไหนคือแบบทั้งเล่าเหมือนแบบเหมือนลูอิสเป๊ะไปเลยค่ะทุกคนเหมือนลูอิสเพื่อนของสกอตแลนด์อะค่ะคือแบบเฮ้ยทำไมไม่แบบเล่าแต่แบบต้นยืดยาวจนแบบขนาดนั้นนะคะแล้วทุกคนก็มาตัดสินใจกันได้ว่าจะแบ่งทีมกันไปทั้งหมด3ทีมนั่นเองคือทีมแรกเนี่ยไปในนิวยอร์กนะคะนั่นก็คือกัปตันอเมริกาโทนี่สตาร์คหรือไอออนแมนแล้วก็แอนแมนนะคะเพื่อไปนำเอานี่จ้ะมายสโตนนะคะไปนำเอาสเปซสโตนแล้วก็ไทม์สโตนสีเขียวนี้มาในไทม์ไลน์ของนิวยอร์กนั่นเองแล้วก็อีกทีมนึงคือทีมร็อกเก็ตแรดคูนและโซนะคะไปเอาเรียลิตี้สโตนที่แอสการ์ดค่ะในภาคของ The Dark World เนบูล่านะคะไปนำเอาพาวเวอร์สโตนค่ะจากดาวแวกนั่นแหละสปอยที่ Star Lord นะคะเขาได้บุกไปเอาที่สุสานนั่นเองนะแล้วก็ส่วนของ Soul Stone ก็เป็นเรียกว่า4ทีมเนาะทีมที่4ค่ะก็จะเป็นนาตาชาโรมานอฟกับฮอกอายไปเอา Soul Stone ที่ดาววอร์เมียนนั่นเองค่ะง่ายๆเลยเรียงทำลายเราไปที่The Avengers กันก่อนนั่นก็คือปี2012นั่นเองค่ะซึ่งเป็นทีมของโทนี่แอนแมนแล้วก็กัปตันอเมริกานั่นเองนะคะไปในช่วงของที่โลกิได้นำเอาทั้งMindstone อันนี้ Mindstone Space Stone เนี่ยมาก่อความวุ่นวายบนโลกใบนี้นั่นเองแล้วเขาก็ได้ไปสู้กัปตันอเมริกาเนี่ยนะคะได้ไปสู้กับตัวอเมริกาของตัวเองในอดีตค่ะเรียกว่าเราได้เห็นตูดของอเมริกาได้ชัดเจนมากตัวของอเมริกางอนงามมาก I can do this all day yes I know คือแบบกัปตันอเมริกาคือแม่งแบบคือไม่ที่สุดแล้วกับประโยคที่ว่า I can do this all day นะคะคือแบบมันเป็นประโยคที่แบบประจำของนางจริงๆนะคะแล้วตัวของโทนี่เนี่ยเขาก็ได้ร่วมมือกับแอนแมนค่ะให้แอนแมนเนี่ยเข้าไปในชุดสูทของตัวเองเพื่อไปเอาสเปซโซนมาแต่เกิดดันผิดพลาดค่ะสเปซโซนเนี่ยดันไปกระเด็นอยู่ที่เท้าของโลกิค่ะทุกคนกลายเป็นว่าโลกิเนี่ยได้สเปซโซนในไทม์ไลน์นั้นๆแล้วก็หายตัวไปเลยค่ะซึ่งรีวิวเดาได้เลยว่าจะต้องมีไทม์ไลน์ที่แตกกิ่งก้านออกไปอีกเพราะว่าโลกิได้สเปซโซนไปแล้วหนีไปได้ค่ะแต่เราไม่รู้ว่าตัวของ Marvel Studio จะเอาตรงนี้มาเล่นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องไปดูกันค่ะมันกลายเป็นว่าการไปไทม์ไลน์2ปี2012เนี่ยล้มเหลวค่ะกลายเป็นว่าโทนี่กับกัปตันอเมริกาเนี่ยส่งสเปซโซนไปให้กับแอนแมนบอกให้แอนแมนกลับไปก่อนนะคะแล้วพวกเขาเนี่ยจะต้องย้อนกลับไปที่ปี1970ซึ่งเป็นปีหลังจากที่เขาตัวของกัปตันอเมริกาเนี่ยถูกแช่แข็งไปแล้วนั่นเองคามิโอนะคะคุณลุงสตาร์เลย์ที่น่ารักของเราเนี่ยก็มาคามิโอเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายค่ะอยู่ที่หน้าค่ายทหารของกัปตันอเมริกานะคะที่มีฮาวเวิร์ดสตาร์คอยู่ด้วยนั่นเองขับรถมาอย่างฉิวเฉียดแล้วก็บอกว่าอย่าทำสงครามเลยเรามาหลักกันเถอะคุณลุงหล่อมากแต่ตอนนั้นสเปซโซนยังอยู่ในกองทัพของชิลค่ะซึ่งตัวของโทนี่สตาร์คเนี่ยต้องเป็นคนเข้าไปเอานะคะเพราะเขาจะต้องไปชิงมาจากฮาวเวิร์ดสตาร์คก็คือไม่เชิงชิงหรอกคือไปยืมมาใช้นั่นเองนะคะแล้วเขาก็ได้ไปเจอพ่อค่ะคือแบบโอ้ยมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากคือเขาพยายามจะบอกพ่อเขาว่าแบบขอบคุณพ่อสำหรับทุกอย่างนะครับส่วนตัวของกัปตันอเมริกาเองก็ไปเจอกับเบ็กกี้ค่ะก็คือแบบดันหลบไปหลบมาด้านไปอยู่ในห้องของเบ็กกี้แล้วเขาก็มองเบ็กกี้แบบอะไรอวอนเขาคือรักแรกและรักเดียวของกัปตันอเมริกานะคะรีวิวแบบซึ้งมากแต่ก่อนที่จะเข้าไปห้องของเบ็กกี้เนี่ยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็น Director of Shield ไปแล้วนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าของ Shield นั่นเองคือแบบโหผู้หญิงคนนี้คือเก่งมากเขาได้ไปอยู่ในห้องทดลองของแฮงค์พิมก่อนแล้วไปเอาน้ำยาย้อนเวลาค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีน้ำยาของนวัตกรรมพิมเนี่ยแค่คนละหลอดแค่ไปกลับเท่านั้นเขาจึงต้องไปเอามาเพิ่มนะคะเพื่อจะได้ไปกลับเพิ่มได้นั่นเองจ้ะฉากตอนที่เขาไปถึงอเวนเจอร์ปี2012เนี่ยฮักเข้าไปด้วยบิวลืมไปตอนที่ฮักไปแล้วเขาเห็นตัวเองตีแบบฟาดแบบเนี้ยแล้วกระทึกคุณนางอายตัวเองมากเลยพอฉันทำอะไรลงไปเลยเดี๋ยวนะคะแล้วนางก็แบบไปซ้อมโยนไปซ้อมโยนบอกว่าคือทุกคนบอกว่าถ้าทำไงก็ได้ให้มันฟื้นกับสถานการณ์จะร้ายแบบพักไปเลยก็ได้แบบทุบนั่นทุบนี่นะก็ไปทุบโยนมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบตลกเขาก็ไปเอาไทม์สโตนจากแอนเชียนวันนั่นเองค่ะซึ่งไทม์ไลน์นี้มีหลายคนนะคะทักมาหาบิวในทางแฟนเพจและทาง Facebook ส่วนตัวเยอะมากว่าแอนเชียนวัน
ทำไมถึงรู้ว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์เป็นพ่อมดเหมือนกับเขานะคะอยู่ในสำนักเดียวกันเพราะว่าแอนเชียนวันเนี่ยเขามีไทม์สโตนอยู่กับตัวเองเหมือนกันค่ะและเขาสามารถท่องเวลาได้เหมือนกันถ้าอยากให้ทุกคนเนี่ยไปย้อนดูในด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะซึ่งในด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยฉากที่แอนเชียนวันกำลังจะตายแล้วเขาได้ออกจากวิญญาณเอาวิญญาณเนี่ยวิ่งออกไปจากล่างไปที่ระเบียงแล้วตัวของดร.สเตรนหมอแบกเนี่ยเขาก็วิ่งตามไปเหมือนกันเอาวิญญาณไปคุยกันว่าเอ้ยจะวิ่งออกมาทำไมเดี๋ยวท่านก็ตายหรอกอะไรเงี้ยแล้วแอนเชียนวันบอกว่าเวลาของฉันมาถึงแล้วฉันต้องสละร่างฉันต้องไปแล้วเพราะว่าเขานั่งทักในมาดูอนาคตตัวเองทีไรมันก็หยุดอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยววิวจะขึ้นปีให้นะคะตรงนี้เป็นปีที่หนังด็อกเตอร์สเตรนออกน่าจะเป็นปี2016นั่นเองค่ะซึ่งมันก็หยุดอยู่แค่ตรงนั้นแล้วมันกลายเป็นว่าเขาเนี่ยนะคะก็เลยรู้ค่ะว่าด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับแอนเชียนวันแล้วตัวของฮักเองก็คุยกับแอนเชียนวันค่ะว่าเออต้องเอาอันเนี้ยไปปกป้องโลกนะจริงๆเนี่ยแล้วคือแบบแอนเชียนวันไม่ให้เพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อโลกของเวทมนต์นะคะจะทำให้ดอมอมูเนี่ยมันเข้ามาแล้วฮักก็เลยบอกว่าก็ถ้ามันไม่ดีจริงๆจะมาขอทำไมเพราะว่าด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยยกอัญมณีเนี้ยให้กับธานอสเออแล้วคือแอนเชียนวันก็ฮักจริงหรอจริงนะสิเป็นคนยื่นให้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกงั้นแสดงว่าฉันก็เป็นคนผิดสิเพราะว่าตัวของด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยเป็นซอร์เซอเรอร์สุพรีมที่เก่งที่สุดในแก๊งของเวทมนต์แล้วเพราะฉะนั้นฉันจะยกอัญมณีนี้ให้เธอแล้วช่วยปกป้องมันด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็คือไขข้อข้องใจค่ะว่าทำไมแอนเชียนวันถึงรู้จักกับด็อกเตอร์สเตรนจ์เพราะว่าตอนที่ฮักมาถามกับแอนเชียนวันว่าจะมาหาด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยแอนเชียนวันบอกว่าเธอมาไวไป5ปีซึ่งตอนนั้นเป็นปี2012บวกไป5ก็คือ2017เออนั่นแหละมาไวไป5ปีนะคะซึ่งอันนั้นแหละเขารู้คือเขารู้แค่เหตุการณ์ตรงนั้นแต่ในอนาคตที่ไปถึง Infinity War เนี่ยคือ Ancient One เขาไม่รู้นะคะแก๊งที่2นะคะนั่นคือแก๊งของ Thor กับ Rocket Raccoon ค่ะที่ย้อนเวลาไปในปี2013นะคะไปที่ Asgard ของภาค Thor The Dark World ค่ะซึ่งตอนนั้น Reality Stone เนี่ยมันฝังอยู่ในตัวของ Jane Foster ค่ะเขาเลยต้องไปดูดไอเรียลิตี้โซนเนี้ยมาจากตัวเจนฟอสเตอร์ซึ่งทำให้ Thor นะคะไปอยู่ในวันที่ฟริก้าแม่ของเขาจะต้องตายในวันนั้นแล้วเขาไม่สามารถ move on ไปได้เพราะเขารู้สึกว่าเขารักแม่เขามากแม่สังเวยชีวิตเป็นคนแรกเลยเขารู้สึกว่าเคยไม่ได้ฉันทำไม่ได้จริงๆว่ะล็อกเก็ตเลยตบหน้าไปครั้งนึงค่ะมึงกูก็เสียไปเหมือนกันครอบครัวหนึ่งเดียวของฉันเนี่ยการที่ออฟเดอะกาแล็กซี่เนี่ยก็ตายเหมือนกันเออแกก็ต้องรวบรวมสติแล้วช่วยทุกคนกลับมาแม่แกตายไปแล้วจริงๆแต่คนอื่นมันยังเฟกเว้ยคือมันเป็นการตายที่แบบมันแก้ไขได้แกกลับมาช่วยกันก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยโอเคคือหลังจากที่ล็อกเก็ตตกหน้าไปเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายไปตามภารกิจของตัวเองค่ะแต่คือฟริก้าเนี่ยเขาถูกเลี้ยงมาด้วยแม่มดนะคะเขาก็มีความฉลาดอยู่แล้วว่าเนี่ยไอ้ทอที่เขาเห็นเนี่ยผมยาวเกินเขายาวเกินคือมันไม่ใช่ลูกของเขาที่เป็นเวอร์ชันปกติเขาก็แบบเอ้ยแอบมาทำอะไรเรื่องย่องเบาเนี่ยต้องยกให้โลกิไปเถอะนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเอ้ยเนี่ยลูกใส่ชุดอะไรเอ้ยลูกใส่ชุดปกติลูกไม่ได้เป็นอะไรเลยอนาคตมันร้ายกับลูกมากใช่ไหมคะคือแบบโอ้ยแค่ประโยคนี้วิวแบบน้ำตาซึมเลยค่ะทุกคนคือแม่ค่ะทุกคนยังไงเขาก็คงเป็นแม่ always แม่เราเสมอไม่ว่าเราจะโตยังไงเขายังเห็นลูกเขาเป็นตัวเล็กๆอยู่ค่ะทุกคนแบบเขารู้ว่าลูกเขาเจ็บมากอ่ะไม่ว่าจะตาสีเปลี่ยนสีไปผมเผาพุงพึงคือเขารู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ลูกเขาในเวอร์ชันปัจจุบันนะคะคนเห็นกันทุกวันเนาะทำไมมันจะจำกันไม่ได้เขาบอกว่าเออมีอะไรก็เล่ามาให้แม่ฟังเลยนะแม่พร้อมฟังแม่พร้อมฟังจริงๆหรอแต่ตอนนั้นท่อปล่อยโฮเลยค่ะเพราะว่าตราบใดที่เราอยู่กับแม่เราก็จะยังเป็นเด็กน้อยสำหรับแม่เสมอนะคะเขาก็เล่าว่าเนี่ยเขาเป็นโง่แม่เลยมันไม่ฟันหัวอะไรเงี้ยฟริก้าเลยบอกว่าเปล่าลูกไม่ได้โง่ทุกคนมีสิทธิ์ผิดพลาดกันได้ไม่ว่าจะทั้งคนทั่วไปหรือว่าเทพเจ้าก็ตามนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีประโยคแทงใจบิวชึกมาเลยค่ะนั่นก็คือความสำเร็จของคนทั่วไปหรือซูเปอร์ฮีโร่หรือเทพเจ้าเนี่ยมันไม่ได้วัดกันด้วยอะไรแต่วัดกันด้วยที่เขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยสามารถทำให้คนอื่นเนี่ยผิดหวังกับสิ่งที่เขาคาดหวังได้เสมอนั่นแหละคุณบิวแบบโอ้ยฟริก้าแม่จ๋าโอ้ยคือแบบแม่พูดตรงมากคลิปนี้ยาวมากค่ะทุกคนคือแบบกล้องตัดไปเลยนะคะมาต่อกันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยRocket Raccoon นะคะก็ได้ไปดึงเอา Reality Stone ออกมาจากเจนฟอสเตอร์แล้วทอก็เลยไปหยิบไอ้คอร์สอันเก่ามานั่นก็คือมันโยเนียนั่นเองนะคะก็ยังคู่ควรกับเขาอยู่เขาดีใจมากเย้ยังคู่ควรกับหนูอยู่แม่
แล้วเขาก็โบกมือลาแม่นะคะคือเขาตั้งใจจะเตือนแม่แหละว่าเนี่ยแม่ตายแต่เหมือนฟริก้าเขาถูกเลี้ยงด้วยแม่มดนะคะเขารู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะเป็นวันที่เขาตายเขาเลยบอกลูกเขาว่าไม่ต้องสนใจแม่หนูโฟกัสที่อนาคตของหนูมีสิทธิ์ที่หนูจะทำให้หนูมาจากฟิวเจอร์ตอนนี้มันแพสไปแล้วมันคืออดีตไม่ต้องมาสนใจโฟกัสอยู่กับสิ่งปัจจุบันของลูกไปนะคะแล้วเขาก็กลับมาคือทอแบบฟูลฟิลแล้วอะสิ่งที่เขารู้สึกผิดรู้สึกตราบาปมาตลอดตอนนี้เขามีกำลังใจแล้วค่ะเพราะเขาได้เจอแม่คือคนที่เขารักมากที่สุดนั่นเองนะคะต่อไปกับอีกทีมนึงนะคะนั่นก็คือทีมของเนบูล่าและวอร์แมชชีนที่ไปพร้อมกับนาตาชาแล้วก็ฮอกอายนะคะซึ่งบิบิวรู้ตัวแล้วว่าบิบิวข้ามช็อตของฮอกอายไปแล้วก็หลังจากที่เขาได้รู้แล้วนะคะว่าช่วงที่ต้องไปรวบรวมทุกคนให้กลับมาค่ะนาตาชาไปหาฮอกอายแล้วก็เห็นว่าฮอกอายกลายเป็นโรนินนะคะเป็นปีศาจไปแล้วค่ะแล้วก็ตามกลับมาให้มาอยู่ในอเวนเจอร์เหมือนเดิมนะคะนางก็แยกกันกับวอร์แมชชีนแล้วก็เนบูล่าค่ะไปดาววอร์เมียเพื่อไปเอาโซลสโตนมานะคะเรามาโฟกัสกันที่เนบูล่าแล้วก็วอร์แมชชีนก่อนเขาบอกแล้วนะคะว่าเนี่ยคือเขาเนี่ยนะคะปี2014เนี่ยเขาก็ตามหาตัวของ Power Stone เช่นกันซึ่งตอนนั้นเขาก็อยู่กับทานอสนะคะแล้วมันบังเอิญมากเลยค่ะที่หลังจากกำลังที่แบบเจอตัวของ Star Lord แล้วก็กำลังจะไปเอาอัญมณีแล้วกำลังสวมชุดควอนตัมแรปเนี่ยนะคะกำลังจะสวมชุดสูทแล้วกลับเนี่ยกลายเป็นว่าจิตของเนบูล่าในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยในอีกอนาคตบันดาลมาจูนกันค่ะพอมาจูนกันแล้วมันทำให้ตัวของเนบูล่าในอดีตของปี2014เนี่ยมันฉายภาพออกไปกับเหตุการณ์อนาคตนะคะที่จ้องจะมาขโมยอัญมณีทำให้ธานอสหรือเตโนสเนี่ยล่วงรู้แผนลับเรื่องเหตุการณ์ลับนั้นนะคะจึงทำให้ตัวของธานอสเนบูล่ากาโมราแล้วก็เหล่าแบล็กออเดอร์ของเขาเนี่ยมาที่ดาววอร์แอ็กซ์นะคะชื่อดาววอร์แอ็กซ์นั่นแหละบิบิวออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันมาลักพาตัวของเนบูล่าในเวอร์ชันปกติปีของ2019กลับไปนะคะเพื่อไปหามูลมาทั้งหมดว่าเอ้ยจะเป็นอะไรอะไรยังไงเพราะว่าธานอสได้รู้แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยคือผู้ที่ทำสำเร็จและจะถูกตัวของโธร์ฟันหัวเขาก็เลยจะมาขัดขวางในเหตุการณ์อันเนี้ยเพื่อไม่ให้สิ่งที่เขาทำสำเร็จไปแล้วนั้นล้มเหลวนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะไปที่วอร์เมียนะคะวอร์เมียเองเนี่ยนาตาชาโรมานอฟกับฮอกอายก็ถึงแล้วแล้วก็ร่วงรู้แล้วนะคะจากเรสกูนะคะว่าเนี่ยจะต้องแลกด้วยวิญญาณสักคนนึงซึ่งเราบิบิวอะเดาไว้แล้วว่าจะต้องเป็นนาตาชาที่ตายค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมนาตาชาไม่มีครอบครัวให้กลับไปหามีแต่อเวนเจอร์เท่านั้นนะคะที่เขาจะกลับไปได้แต่ฮอกอายเนี่ยนอกจากอเวนเจอร์ที่จะกลับไปหาแล้วยังมีลูกเมียอีก4คนที่รออยู่แต่นาตาชาไม่มีใครรออยู่นะคะนาตาชาเลยคิดว่าเนี่ยฉันคือคนที่ควรจะเสียสละมากที่สุดนะคะฉากที่เขาแบบให้นาตาชาล้มฮอกอายวิ่งแทนนาตาชาทำให้ฮอกอายล้มแล้วนาตาชาวิ่งไปแทนอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบสะเทือนใจคนดูจริงๆนะคะเพราะว่าเราได้เห็นพัฒนาการความสัมพันธ์ของตัวละครระหว่างฮอกอายกับแบล็ควิโดว์เนี่ยมันเยอะมากๆจริงๆตั้งแต่บูดาเปสต์ที่เขาพูดงานตั้งแต่อเวนเจอร์เอ็ดออจอนคือมันทุกอย่างเราเห็นตัวละครของนาตาชาที่ตกตลกตะแลงตัวละครมาตั้งแต่ไอรอนแมนภาค2จนมาถึงทุกภาคคือเขามีความผูกพันกันอะไรกันมีการปาร์ตี้กันในอเวนเจอร์เอ็ดออจอนคือทุกอย่างมันแบบมันสมูทแล้วเราจะเห็นตัวละครตัวนี้ตายอ่ะคือรีวิวแบบน้ำตาซึมมากคือยิ่งดูครั้งที่2รีวิวยิ่งน้ำตาไหลเลยเพราะเรารู้ว่าเราจะไม่ได้เจอตัวละครอีกแล้วนะคะกลายเป็นว่านาตาชาเนี่ยก็ทำให้ตัวเองเนี่ยตกลงไปแล้วฮอกอายยังถูกแขวนอยู่นั่นเองฮอกอายเลยได้ตัวของโซสโตนมาไว้ครอบครองนะคะแล้วก็มิตินั้นกลับไปส่วนตัวของเนบูล่าเนี่ยนะคะเขาก็กลับไปเหมือนกันค่ะแต่ตัวอดีตกลับไปแทนตัวของปี2019นะคะแล้วคือแกะไอตัวสีส้มตัวนี้มาใส่ของตัวเองจนทำให้กลมกลืนนั่นเองค่ะแล้วก็ไปทำตัวเนียนๆอ่ะคือทุกคนไม่สามารถจับได้เลยเพราะว่าสีมันใช่แล้วคือตัวนางก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วนะคะไม่ใช่คนพูดมากอะไรขนาดนั้นทุกคนได้อัญมณีกลับมาค่ะแล้วก็ไว้อะไรให้นาตาชาแค่แป๊บเดียวจริงๆคือจริงๆอยากให้เขาจัดงานศพให้นาตาชาด้วยนะแต่ว่าไม่มีนะคะคือเขาก็รีบๆรวบรวมค่ะโทนี่ทำถุงมือขึ้นมาอีกอันนึงแต่เป็นถุงมือของเวอร์ชันโทนี่สตาร์นะคะจะเป็นถุงมือสีแดงนั่นแหละก็คือเป็นสีประจำของตัวเขานะคะเพื่อมาใส่อัญมณีซึ่งทุกคนต่างแยกหน้าที่นี้กันหมดซึ่งทอค่ะเขาเป็นคนที่เจ็บใจกับธานอสอะเนาะเขาก็แบบอยากจะทำให้มันตายอะตายด้วยน้ำมือของเขาอะ
ขาแบบเอ้ยฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้วฉันอยากจะทำแต่ตัวของเขาเองไม่พร้อมจริงๆค่ะจิตใจของตัวเองแล้วก็สภาพร่างกายของตัวเองมันไม่ไหวแล้วคือมันคือถังเบียร์ทุกคนแล้วไม่เคยซ้อมไม่เคยต่อสู้อะไรเลยคือมันถูกฟรีซมา5ปีอ่ะคือไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็อ้วนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ซ้อมอะไรด้วยมันไม่พร้อมที่จะรับพลังจากถุงมืออยู่แล้วนะคะแต่ฮักเนี่ยเขาคือคนที่ประสาทล่างกับบูสแวนเนอร์มาเยอะที่สุดแล้วจริงๆเขาเลยรู้สึกว่าเนี่ยมันคือหน้าที่ของเขาแล้วอะค่ะคือแบบเขาต้องไปอะเออคือเขาต้องทำคือเขาเคยตั้งคำถามกับโทนี่ซาร์กันตั้งแต่อเวนเจอร์ภาคแรกแล้วนะคะว่าทำไมคือโทนี่เขาตั้งคำถามว่าเคยคิดไหมว่าทำไมถึงรอดออกมาจากรังสีจากมาที่มันเยอะอยู่ในตัวขนาดนั้นรู้ไหมว่าฮักที่อยู่ในตัวนะช่วยชีวิตได้นะแล้วบรูซก็เลยถามว่าแล้วช่วยชีวิตฉันทำไมช่วยฉันเพื่ออะไรเพื่อช่วยฉันเป็นคนที่แองกรีตลอดเวลาเนี่ยหรออะไรอย่างเงี้ยคือฉันไม่รู้เหตุผลจริงจนถึงเอ็นเกมวันนี้ค่ะวันที่เขาจะต้องใส่ถุงมือเพื่อดีดให้ทุกคนกลับมาเนี่ยแล้วคือมันทุกคนมันต้องยอมรับพลังมันมหาศาลมากเพราะว่าตัวทานอสเองใช้เนี่ยแขนก็เดี้ยงหน้าก็ไหม้เลยนะคะคือมันแบบคือซี่ขวานี่คือไหม้ไปเลยค่ะทุกคนฮักก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละฉันรู้แล้วว่าเป้าหมายชีวิตฉันเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรฉันเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้เพื่อดีดถุงมือแล้วให้ทุกคนกลับมาเพราะว่าร่างกายของฉันมันออกแบบเพื่อมารับอะไรแบบนี้จริงๆนั่นแหละอะไรเงี้ยนะคะคือเหมือนเขารู้คำถามที่เขาตั้งมาตั้งแต่อเวนเจอร์ภาคแรกแล้วมันมาได้คำตอบใน Avengers Endgame นะคะเขาก็เลยเลือกที่จะทำแล้วก็ดีดปึ้งทุกคนกลับมาค่ะทุกคนกลับมาจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ธานอสก็มาพอดีเลยค่ะมาถล่มฐานทัพอเวนเจอร์สเพราะว่าในระหว่างที่ดีดกันอยู่เนี่ยนะคะคือดีดนิ้วกันอยู่เนี่ยตัวของเนบิล่าในปี2014เนี่ยเขาได้ใช้มือของตัวเองสอดเข้าไปในเครื่องควอนตัมแรมอะค่ะแล้วย้อนเวลานะคะส่งมิติเวลาอันนั้นอะมาให้กับธานอสค่ะแล้วก็มากันทั้งกองทัพแล้วเขาวุ้มมาเลยจ้ะแล้วก็มาทำลายฐานทัพอเวนเจอร์สนะคะทำให้การดีดนิ้วนั้นอะสำเร็จก็จริงแต่ว่าทุกอย่างก็เสียหายไปหลายอย่างเหมือนกันค่ะเสียหายเยอะมากพาคนไปทางถุงมือไปทางค่ะเพราะว่าหลังจากที่เขาดีดแล้วเนี่ยเขาได้ถอดเอาถุงมือออกจากธานอสนะคะแล้วฮอกอายก็ทีบออกไปแล้วหลังจากนั้นธานอสก็บุกแล้วก็นั่งรอนะคะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าถึงยังไงเนี่ยต่อให้เขาไม่ต้องไปตามหาถุงมือก็จะวิ่งมาหาเขาเองหรือลูกน้องก็จะวิ่งมาหาเขาเองค่ะแล้วธอร์กัปตันอเมริกาแล้วก็ไอออนแมนนะคะก็กลับมาเผชิญหน้ากับเทโนสอีกหนึ่งครั้งค่ะซึ่งอันนี้คือศึกมหาศึกกันเลยทีเดียวนะคะแล้วคนที่เหลือรอดอยู่ข้างในเนี่ยก็ต้องหาทางช่วยกันเองค่ะเพราะฮักเนี่ยก็แบบแบกไม่ไหวแล้วน้ำก็ท่วมแอนแมนก็เลยต้องเข้าไปในนั้นนะคะย่อตัวเพื่อต้องขยายร่างค่ะเพื่อไปช่วย3คนที่เหลือที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังออกมาตัวของฮอกอายเองอยู่กับถุงมือค่ะแล้วต้องเอาถุงมือนี้รอดไปจากสมุนของธานอสนั่นเองนะคะนำกลับมาที่ข้างนอกค่ะข้างนอกนี่ก็อลหม่านวุ่นวายเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวของThorกัปตันอเมริกาและไอรอนแมนเนี่ยต้องไปสู้กับธานอสนะคะแล้วฉากที่เขาสู้กันนี่คืออาวิววคือต้องวอดจริงๆค่ะเพราะว่ากัปตันอเมริกาสามารถใช้คอนมาโจเนียของตัวได้ค่ะเหมือนในคอมิกเป๊ะๆเลยคือแบบโอ้โหพี่วิวแบบเล่นสุดมากคือมันสุดแล้วค่ะมันสุดตั้งแต่ตอนในลิฟต์เนาะพี่วิวลืมพูดไปในลิฟต์คือบอกเลยว่าAvengers Endgame เนี่ยคือทำเอาใจแฟนคอมิกจริงๆนะคะตอนที่กัปตันอเมริกาเนี่ยเขาได้เข้าไปในลิฟต์ค่ะซึ่งเป็นลิฟต์ที่อยู่ใน The Winter Soldier นะคะเหตุการณ์แบบลอกกันเป๊ะเพื่อจะไปเอาคาถาเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาพูดคำว่า Hail Hydra โอ้โหแบบกรีดลั่นมากแล้วอันนี้เขาก็กรีดลั่นอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาใช้ค้อนได้แล้วเขาใช้ค้อนเก่งมากๆค่ะทุกคนสลับกับโล่ตีธานอสเป็นลูกเงินคว้านไปเรียกสายฟ้าได้เอาโล่ไปเรียกค้อนตีกลับไปโล่ปุ้งปังปุ้งปังแต่ถึงกระนั้นก็ยังสู้ธานอสไม่ได้อยู่ดีจ้าเพราะธานอสเนี่ยถึงจะไม่มีอินฟินิตี้สโตนอยู่ที่ตัวแต่นางก็เก่งมากๆเหมือนกันนะคะนางเอาใบพายนะคะตีโล่ปัง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 จนโล่หักโล่ขาดไปเลยค่ะแต่กัปตันก็ยังลุกขึ้นสู้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยที่กำลังจะลุกขึ้นสู้ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะเขาก็ได้ยินเสียงของฟอลคอนค่ะเฮ้ย hey, กัปตันได้ยินไหมกัปตันกัปตันก็งงเสียงฟอลคอนมาจากไหนวะเฮ้ยมาจากไหนเคาะเคาะหูระวังซ้ายเท่านั้นแหละค่ะประตูมิติเปิดจ้าด็อกเตอร์สเปนเรียกทุกคนออกมาจากมิติต่างๆค่ะวอลคิรีเองก็ขี่ม้านะคะออกมาตั้งแต่แบบแอสการ์ดไปเลยนะคะออกมาช่วยพาแอสการ์ดออกมาวงก็พากองทัพของหมอเวทมนต์มาหมดเลยค่ะส่วนตัวของ
สไปดี้เองมาพร้อมกับแก๊งกาเดียนที่ถูกดีดกลายเป็นฝุ่นนะคะทำให้โทนี่สตาร์กเนี่ยถึงกับคลายปมของตัวเองไม่ได้เพราะเด็กกลับมาแล้วคือแบบคิสกลับมาแล้วแล้วก็กอดกันอ่ะพี่ว่าโคตรดีมากคือด็อกเตอร์สเตรนจ์ออกมาโคตรหล่อโคตรเท่เลยทุกคนคือแบบมอแฟนของฉันเบเนดิกต์คัมเบอร์แบทหล่อมากให้ตายไปเลยจ้าคือพี่แบบคือฉากนั้นตอนที่ดูแฟนมีทนะคะทุกคนเฮแบบเย้ตบมือกันแบบดังมากพี่วิวอยากให้ทุกคนไปดูรอบแฟนมีทจริงๆคือแบบมันซึ้งมากมันดีมากจริงๆนะคะแล้วทุกคนก็แบบพอทุกคนรวมกลับมานะคะคือทานอนหน้าเหวอแบบโอ้ไม่ก็ฉันจะสู้ได้หรอฉันจะสู้ได้หรอฮัลโหลอย่างเงี้ยเลยอ่ะคือหน้าเอ๋อไปเลยค่ะแล้วคำที่พี่วิวรอมานานตั้งแต่อเวนเจอร์ภาคแรกก็ผมอะค่ะกัปตันอเมริกาพูดว่าAvengers Assemble พี่วิวแบบ Oh my god ในที่สุดก็พูดมาแล้วโอ้ยองค์พนำมาตั้ง10ปีกว่าจะพูดปีที่11ไฟกีนี่ก็เข้าใจทำทรมานคนดูจริงๆคือแบบกว่าจะได้ฟัง Assemble เนี่ยไอ้คำแบบเนี้ยรอตั้ง11ปีพระเจ้าว่าไปแล้วคือแบบมันแบบแต่ฉากนี้ซีนนี้บอกเลยว่าดีมากผมตอนที่แบ็คแพนเทอร์กล้าออกมาคนแรกเนี่ยโอ้โหแบบวากานดาฟอร์เอเวอร์มีคนลุกมากก็คือฉากแล้วทุกคนก็นวลเนียงเลยนะคะแล้วค่ะคนที่วิวพีคที่สุดเนี่ยไม่ใช่กัปตันมาร์เวลนะจ๊ะแต่เป็นสกาเลต วิชนั่งโหดมากโหดแบบเบอร์แรงมากคือนางสามารถเอาธานอสตายได้เลยถ้าธานอสไม่สั่งให้แบบระดมพลแบบให้ยิงมาแบบถึงขีดสุดอะคือแบบลูกน้องกูจะตายเขาไม่สนนะเพราะว่ากูเนี่ยจะตายแล้วคือธานอสกูจะตายแล้วมึงช่วยแบบยิงมาหน่อยนะคะแล้วหลังจากฉากนั้นเราได้เห็นเรสคิวค่ะคือเรสคิวของเปเปอร์ที่เขามาประสานกับไอรอนแมนอะแล้วก็มันสวยมากคือบีบอกเลยว่าถ้าฮอททอยออกมาเวฟ2แล้วมีเปเปอร์มาด้วยนะคะแล้วมาร์ค85ก็ออกมาแล้วด้วยเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนต้องซื้อบีบีก็จะซื้อเหมือนกันคอสเบบี้ซื้อแน่ๆเพราะว่าโอ้โหมันเท่มากจริงๆทุกคนคือแบบอายมันแบบมันที่สุดแล้วนะคะแล้วเราก็ได้เห็นทีมเพื่อนหญิงพลังหญิงมารวมตัวกันด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่เตโนสเนี่ยเขาได้สั่งให้ยิงยานมันยิงขึ้นลงมาเนี่ยแม่มาพอดีเลยจ้าแม่กับตันมาเวลนางบินมาเลยจ้าฟู้แล้วทุกอย่างมันก็แบบมันยิงขึ้นไปหากับตันมาเลยนะคะเพราะว่าพลังมันเยอะกว่าคือเครื่องมันก็เลยยิงไปหาคนที่พลังเยอะกว่านั่นเองแม่บินลงมาจ้าพังยานออกมาไปเลยจ้าแล้วก็สู้กับธานอสจ้าบอกเลยว่าธานอสนี่แม่งเอ้ยบอกเลยว่าถ้านอนนี่มันเก่งจริงๆทุกคนคือพอมันได้ถุงมือมันใส่ถุงมือมันนะคะคือถุงมือมันขยายได้ไงมันก็ใส่ได้มันก็ตอบคุณแม่ง้างเลยจับแม่ง้างนี่เลยง้างไม่ใครไม่ต้องขยับบีบนิ้วได้ไม่จะบีบนิ้วได้นะแล้วถ้านอนก็ฉลาดค่ะเป็นคนที่เรียกว่าธานอสอ่ะเหมือนเขาเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้จริงๆเพราะว่าเขาได้ศึกษามาทุกอย่างร่างกายเขาพร้อมสมองเขาพร้อมเหมือนเขาเกิดมาเพื่อแบบเพื่อทำการปฏิวัติจักรวาลอ่ะเขาดึงเอา power stone นะคะออกมาอยู่ที่มือแล้วก็ต่อยกัปตันมาเวลกระเด็นนู่นเลยค่ะกระเด็นแบบกัปตันมาเวลไม่สามารถลุกขึ้นไปได้อยู่แล้วคือหลังคือก่อนหน้านั้นคือเขามีฉากซีนมาที่มาแล้วจะช่วยแบบเอาถุงมือไปส่งให้ถึงที่นะคะเพราะว่าตัวของแอนด์แมนในระหว่างนั้นที่ต้องเอาถุงมือหลบธานอสให้ห่างจากปืนธานอสเนี่ยแอนด์แมนกับโคฟนะคะต้องไปเปิดเครื่องมิติควอนตัมเพื่อเอาอัญมณีทั้งหมดเนี้ยกลับไปคืนสู่ไทม์ไลน์เดิมเพื่อจะไม่ให้ไทม์ไลน์ต่างๆแตกกิ่งก้านออกไปแบบผิดรูปนั่นเองก็คือไม่ให้เหตุการณ์5ปีหลังจากเนี้ยมันเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาดึงมาตั้งแต่ในปี1970มาจนถึงปี2018อ่ะทุกคนคือมันเดี๋ยวไทม์ไลน์มันจะงงไงเลยต้องเอาอัญมณีเนี้ยกลับคืนไปที่เดิมแต่อีตาธานอสก็คือแบบเก่งอ่ะนางก็เอาใบพายไปพังอีรถมิติควอนตัมนั่นเพราะว่าตอนที่เขารวมคนเพื่อนหญิงพลังหญิงนะคะที่มีตั้งแต่ปอลคิวรีกับตันมาเวลโคฟเปปเปอร์ทหารเอกของแบล็คแพนเทอร์นะคะเดี๋ยวคุณชื่อไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวของชูรีเองแล้วก็ตัวของใครอีกอะที่เป็นผู้หญิงอะตัวสกาเลต วิชเองคือมีเยอะมากแล้วพี่บิวอยากให้นาตาชาโรมานอฟเขาอยู่ตรงนี้ด้วยจริงๆนะคือเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันคือเพื่อนหญิงพลังหญิงที่แท้ทูดคนแต่คือเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเราเสียใจมากๆแบบเราซัฟเฟอร์มากแบบน้ำตาซึมอยากเห็นนาตาชาอยู่ตรงนั้นจริงๆนะคะเขาก็แบบรวมคนกันเพื่อไปปราบธานอสหูยิงกันบุ้งบังบุ้งบังบุ้งบังแม่เข้าไปง้างมือนี้เลยง้างอย่างนี้เลยแล้วคือแบบ
ถ้านอนสู้ไม่ได้นางรู้ตัวแล้วนางฉลาดเหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็สมองเขาหัวไวมากเขาคือเหมือนเขาเกิดมาเพื่อปฏิวัติจักรวาลอ่ะคือเขารู้ว่าตัวเองอ่ะสู้คุณแม่ไม่ได้นะคะคุณแม่ก็ง้างมือแล้วง้างแบบสุดอ่ะคือแม่คนเดียวสามารถสู้ทานอสได้จริงๆแต่ทานอสก็รู้ไงว่าตัวเองสู้ไม่ได้เลยดึงเจมพาวเวอร์อันนี้นะคะพาวเวอร์สโตนออกมาต่อยแม่กระเด็นไปไกลเลยจ้าแล้วในขณะที่ด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยนะคะนางก็กำลังแบบวนสารวนกับการที่ไม่ให้ไอ้น้ำมันทะลักเข้ามาเนี่ยนะคะวนสารวนอยู่แล้วก็หันมาหาโทนี่เลยว่ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นวิธีนี้แหละโทนี่ที่จะเอาชนะธานอสได้แกต้องเป็นคนผนึกศึกนะคะเขาก็เลยวิ่งเข้าใส่ธานอสค่ะโดนต่อยโดนตีอะไรก็ช่างมันแล้วแต่เขาดึงเอาเจมทั้งหมดที่อยู่ในถุงมือของธานอสที่ถุงมือใส่มาใส่ถุงมือตัวเองค่ะแล้วจากนั้นวิวแบบน้ำตาจะไหลอ่ะคือแบบพูดถึงน้ำตาจะไหลเลยคือมันเป็นการเสียสละที่แบบมันที่สุดแล้วอ่ะทุกคนน้ำตาจะไหลอ่ะทุกคนวิวดูดิน่าจะไหลจริงๆคือมันเป็นตัวละครที่วิวชอบมากนะคะคือเรารักเขามาตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยดูดิโมเตอร์ยังอยู่เลยอ่ะแล้วคือแบบเขามีทั้งครอบครัวนะคะที่แบบพร้อมแบบเปเปอร์ก็มีลูกก็มีนะคะมันแบบเราจะได้เห็นตัวละครครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วเขารู้ว่าพอเขาใช้ถุงมือเนี่ยเขาต้องตายเพราะขนาดหักเองยังแขนยังไปอ่ะเขารู้ว่าการใช้ครั้งนี้มันเขาต้องไปแน่ๆหลังจากที่ธานอสพูดบทแล้วรู้แล้วเขาบอกว่า and I am Iron Man คือแบบแค่ประโยคว่าฉันคือ Iron Man แล้วดีดเปาะโอ้โหใจแทบสลายอ่ะเพราะว่าขนาดธานอสขนาดตัวนะคะแลกขวานกันใช้กับแลกขวานกันใช้กับพี่กัปตันอเมริกาแลกกันก้องแก้งค้อนเล็กค้อนใหญ่ค้อนเล็กขวานใหญ่อะไรเงี้ยแลกกันใช้ก็แบบยังเอาธานอสไม่อยู่อ่ะแล้วคนปกติอย่างโทนี่อ่ะที่ไม่ได้มีเซรุ่มอย่างกัปตันอเมริกาไม่มีพลังวิเศษพลังเทพแบบทอแต่ต้องมาเสียสละทุกอย่างเหมือนกันนะคะคือเขาต้องทิ้งความสุขที่มีทั้งมอร์แกนมีทั้งเปเปอร์ด้วยการดีดนิ้วมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบวิวสะเทือนใจอ่ะแล้วธานอสก็หายไปค่ะกองทัพทุกอย่างหายไปแต่เราไม่เห็นเนบูล่ากับไม่เห็นกาโมราหายไปนะคะซึ่งอันเนี้ยวิวเดาว่าน่าจะแตกกิ่งก้านสาขาไปอีกซึ่งอันเนี้ยเราต้องมาดูกันอีกทีว่า Marvel Studio จะเล่นยังไงนะคะฉากนี้พี่วิวแบบร้องไห้มากเพราะว่าหลังจากเขาดีดเสร็จอ่ะเขาก็นั่งฟุบไปกับที่อ่ะแล้วปีเตอร์ปาร์เกอร์คือแบบคือวอร์แมชชีนก็มาแบบแปะๆแค่นั้นแล้วแบบตัวของไปเดอร์แมนก็มาแบบเฮ้ยคุณสตาร์คปีเตอร์สตาร์คเราชนะแล้วนะวีวอนแล้วอ่ะคือแบบอย่าเพิ่งตายนี่เราชนะแล้วก็แบบเสริมชัยชนะด้วยกันก่อนนะอะไรเงี้ยวิวพูดก็อยากจะร้องไห้กระจัดนั้นอ่ะโอ้ยแล้วแบบนางพูดแล้วนางน้ำตาไหลเราเปเปอร์ก็มาค่ะเปเปอร์พอดมาแล้วก็แบบเฮ้ยโทนี่มองหน้าฉันมองหน้าแล้วโทนี่แบบคือทุกคนมาไม่เคยพูดอ่ะคือโทนี่พูดไม่ได้แต่พอเปเปอร์มาแล้วแบบแย่ๆแบบคือมองหน้าแล้วอ่ะคือมองหน้าแล้วพูดกับเปเปอร์บอกว่าไม่เป็นไรพวกเราโอเคปองแกนกับฉันจะยังอยู่ได้ในเวลาที่คุณพักนะโทนี่พักซะเถอะคือคุณทำสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยคือแบบคืออยากจะบอกว่าอย่างที่บิวบอกไปตั้งแต่ข้างต้นอะนะว่าครอบครัวนี้เขาเป็นครอบครัวที่แม่แบบมันดีมากจริงๆเหมือนคนคือเขาลดลาวาสอกกันไปอยู่ตรงกลางได้เปเปอร์รู้ว่าเปเปอร์ห้ามโทนี่ทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องยอมตัวโทนี่เองก็รู้ว่าเปเปอร์ก็ห่วงแต่เขาเกิดมาเพื่อช่วยทุกคนนะคะเขาเหมือนตามรอยพ่อของเขาเลยนะคะเหมือนเขาบอกว่าคือตัวของฮาวเวิร์ดสตาร์คไม่อยากให้ลูกเขาโตมาแบบเขาแต่โทนี่ซาบอกว่าก็ให้มันเป็นไปอย่างที่มันเป็นนั่นแหละคือเขาก็รักพ่อเขาอะค่ะแล้วเขาก็ตามรอยพ่อเขาจริงๆแล้วเขาก็แบบตายไปทั้งอย่างนั้นนะคะแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติค่ะกลับมาที่งานศพของโทนี่ซาร์แล้วแบบตอนที่วิดีโออะค่ะที่เขาเปิดที่ตัวของโทนี่เปิดวิดีโอขึ้นมานะคะอัดในไอรอนแมนมาร์ค85เนี่ยเขาอัดว่ารู้แหละว่าการที่ไปทำทราเวลครั้งนี้มันเสี่ยงต่อเขามากมากเขารู้ว่ามันอาจจะตายได้ตลอดเวลาเขาก็รู้ว่าตัวเองจะตายอะค่ะเขาก็อัดวิดีโอไว้เพื่อฝากให้มอร์แกนฝากให้ทุกคนไม่ต้องเสียใจมากแล้วก็ให้มอร์แกนอะเรียนรู้จากความผิดพลาดเติบโตไปกับความผิดพลาดเหล่านั้นให้เขาได้รู้ว่าความน่ากลัวของการใช้ชีวิตมันมียังไงบ้างอะไรเงี้ยคือแบบวิวแบบ
ตัวละครตัวนี้เขาสุดอะคือเขารู้ว่าเขาจะตายแล้วเขาก็อัดวิดีโอไว้แล้วก็ทุกคนหืมร้องอีกแล้วไม่เอาไม่ร้องร้องไปแล้วหลายรอบนะคะก็ทุกคนนะคะก็มางานศพมางานศพทุกคนเลยจริงๆนะคะก็มาลอยอังคารให้กับโทนี่สตาร์คคือแบบของขวัญอันนั้นอะที่เปปเปอร์ทำให้กับโทนี่นะคะที่พิสูจน์ว่าโทนี่สตาร์คก็มีหัวใจก็คือซึ่งเป็นไอ้นี่อันแรกอะไอ้พลังพลังงานอันแรกนะคะที่อยู่ในหัวใจของเขาอะคือแบบมันตื้นตันนะคะแต่ว่าเราอยากให้เขาว่าจัดงานศพให้กับนาตาชาโรมานอฟก็ยังดีแต่คือมันไม่มีโอเคก็เดี๋ยวไปจัดให้ในหนังเดี่ยวแบล็ควิดีโอหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะคะแต่ตัวละครทุกคนมารวมตัวกันหมดเลยค่ะแก๊งกาเดียนเอ้ยกัปตันมาเลยนะคะตัวของนิกฟิวรี่แม้แต่น้องฮาร์รี่นะคะชื่อฮาร์รี่นะถ้าจำไม่ผิดในภาค3ตัวเด็กน้อยที่โทนี่เอาหุ่นยนต์ไปชาร์จที่บ้านน้องอะค่ะก็มาด้วยนะคะน้องโตเป็นหนุ่มแล้วอะค่ะคือน่าจะอนาคตไอรอนแมนคนต่อไปนะคะกับน้องโมแกะที่เป็นไอรอนแมนภาคผู้หญิงเนาะก็เดากันไปก่อนยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะก็มาด้วยเหมือนกันค่ะคือแบบไม่เป็นฉากที่พี่ฟิวร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากตั้งแต่ตอนที่โทนี่ตายนะคะจนมาถึงงานศพของโทนี่ที่ไว้อะไรคือพี่ฟิวร้องปล่อยโฮหนักมากตอนแรกพี่ฟิวก็โฮค่ะคนข้างๆนี่ดูกับพี่ฟิวแบบเฮ้ยพี่ฟิวโอเคใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเป็นแฟนมีนะคะพี่ฟิวไปดูกับเดวาเฮลเบเซอร์นะคะแล้วก็น้องแรงนะคะจากเพจหนังอีกหนึ่งเพจเหมือนกันไปดูข้างกันก็คือแบบเดวายเฮลเบเซอร์หันมาแกไหวใช่ปะคือแบบแกดูรอบสองนี่แกยังดาร์กยังดึงขนาดนี้เลยหรอคือบิวปล่อยโฮสะอื้นไห้เลยคือแบบน้ำตาอาบหน้าไปแล้วอะคือแบบมันไม่ได้เสียใจถึงขั้นที่ว่าเอ้ยจะไปแล้วแต่เราตื้นตันค่ะเพราะว่าเรามีความเขาเรียกว่าอะไรเราผูกพันกับตัวละครตัวนี้มา11ปีแล้วเราจะไม่เห็นเขากลับมาเล่นอีกแล้วอะเมื่อการเป็นแบบเฮ้ยมันตื้นตันใจอะที่แบบมันมาถึงได้ตรงนี้นะคะคือมันร้องไห้หนักมากแหละวิวทั้งขำทั้งหมดร้องไห้คือแบบหลายรอบมากกับฉากแบบใน Avengers Endgame อะแล้วหลังจากนั้นนะคะกัปตันอเมริกาค่ะก็กลับไปคืนอัญมณีทั้งหมดทุกไทม์ไลน์นะคะโดยคนที่ไปส่งกัปตันนี่ก็มีทั้งบักกี้ทั้งแซมแล้วก็ตัวของบรูซเองก็เป็นคนส่งนะคะจะดึงกลับภายใน5วินาทีค่ะแต่ในระหว่างทางเอาอันนี้ไปคืนเนี่ยรู้สึกซึ่งรีวิวเดาตรงเลยนะคะกับตัวอย่างแรกของ Avengers Endgame ถ้าใครอยากรู้รีวิวเดาตรงแค่ไหนเนี่ยสามารถไปดูได้ที่ตัวไอขวาด้านบนตรงนี้ก็คือกัปตันอเมริกากลับไปใช้ชีวิตกับเป็กกี้ค่ะคือรีวิวแบบเฮ้ยถามว่าจบแบบนี้มันโอเคไหมจริงๆรีวิวก็โอเคแหละแต่ว่าเราแค่อาจจะงงบางอย่างว่าที่ทำลายมันยังไงวะงงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือความสุขแหละเพราะว่ากัปตันอเมริกาเสียสละมาเยอะมากพอกับนาตาชาโรมานอฟเลยค่ะเขาไม่เคยใช้ชีวิตของตัวเองเลยคือไม่เคยใช้เลยคือเสียสละเพื่อชาติมาตลอดต้องทิ้งเบ็กกี้ไปต้องนั่นต้องนี่เขาก็เลยรู้สึกว่าการกลับไปใช้ชีวิตเหมือนที่โทนี่สตาร์คบอกมันคือสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับหลังจากศึกใหญ่อินฟินิตี้ซาก้าครั้งนี้นะคะเขาก็กลับไปแต่งงานกับเบ็กกี้ค่ะแล้วก็ส่งต่อนะคะกัปตันอเมริกาให้กับแซมนั่นเองหรือโฟลคอนค่ะซึ่งเหมือนกันในคอมิกเป๊ะๆเลยพี่บิวก็ดีใจอีกเช่นเดียวกันนะคะที่บอกเลยว่าภาคนี้ทำเอาใจแฟนคอมิกจริงๆจ้ะค่ะแล้วก็เอ็นเครดิตตัวสุดท้ายนะคะซึ่งพี่บิวก็พูดยากว่ามันเป็นเอ็นเครดิตหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมาพร้อมกับโลโก้ Marvel Studio นะคะพร้อมกับเสียงตีเหล็กแกงซึ่งมันไปตรงกับ Iron Man ภาคแรกค่ะซึ่งเป็นช่วงของโทนี่กำลังสร้างเกราะ Iron Man ตัวแรกที่หนีออกมาจากถ้ำนั่นเองนะจ๊ะเรียกว่าคลายข้อสงสัยของใครๆไปหลายคนโดยเฉพาะบีบิวด้วยอีกเช่นกันค่ะอ่ะเป็นไงทุกคนรีวิวก็แรปอัพทั้งหมดแล้วนะคะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกมาเท่าไหร่เพราะตอนนี้ที่รีวิวถ่ายอยู่เนี่ยรู้สึกว่า1ชั่วโมงกว่านี้ที่พูดทั้งหมดย่อจาก3ชั่วโมง58วิมาอยู่ในคลิปนี้1ชั่วโมงอาจจะออกมาประมาณครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยไม่น่าจะเกินนี้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปตัดก่อนนะคะเพราะว่ามันก็ยาวมากๆจริงๆค่ะเพื่อนๆประทับใจฉากไหนกันบ้างคะรีวิวประทับใจหลายฉากเลยแต่ฉากที่เป็น1ใน number 1ของรีวิวนั่นก็คือฉากที่โทนี่สตาร์คอัดวิดีโอนะคะส่งหาถึงเปปเปอร์ทุกคนแล้วก็มอร์แกนลูกสาวแสนน่ารักของเขาค่ะฉากที่2ที่พี่บิวชอบนั่นก็คือ
โซเจอกับฟิก้าแม่ของเขานะคะฉากที่2ที่รีวิวประทับใจมากๆรีวิวแบบอิ่มเอมกับฉากนั้นมากๆน้ำตาซึมน้ำตาไหลไปเลยจุกกับคำพูดของฟิก้าเยอะมากค่ะและฉากที่3ที่รีวิวรู้สึกประทับใจนั่นก็คือฉากที่นาตาชาโรมานอฟวิ่งลงไปตายแทนคอกอายนะคะสำหรับเพื่อนๆมี3ฉากที่ประทับใจอะไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆ เนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบิบิวและอย่าลืมกด Subscribe ช่องให้กับบิบิวด้วยนะคะบิบิวก็มี Facebook IG แล้วก็ YouTube ค่ะพิมพ์ได้ตามด้านล่างเลย AQUABBIEW ค่ะและถ้าใครนะคะยังไม่เคยติดตามช่องของบิบิวก็ช่วยกดติดตามตรงนี้ด้วยนะคะย้ำกันอีกทีนึงและใครยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆของช่องสามารถดูได้ที่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะรักทุกคน 3,000 รัก Marvel Studio 3,000 สุดๆไปเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแรปอัพเหนื่อยเวอร์แต่อยากทำค่ะอยากมาคุยกับทุกคนในที่เกิดคลิปสปอยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายค่ะ